เรือนะครูวิ่งตามเรือนะครูจนหอบเลยเลยได้มุมไม่สวยมาฝากค่ะหออยากจะได้มุมที่มีเรือน้ำพุแล้วก็ติดตึก Empire State ด้วยค่ะแต่ไม่ได้จริงๆโอ้โหวิ่งมาตั้งแต่ตรงนู้นไม่รู้เห็นเรือตำรวจอยู่ที่น้ำไหมคะเรือตำรวจหลายลำเลยค่ะโอ้ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้มีเรือน้ำพุนั่นนะคะปกติจะเห็นในวันฟอร์ทจูไลคือวันที่4กรกฎาคมค่ะโหวิ่งตามมาจุงหมาด้วยหิ้วถุงด้วยเมื่อตอนที่มองมาค่ะจะอยู่ตรงเนี้ยตรงหน้าตึก UN เนี่ยค่ะเขียวๆเนี่ยคือตึก UN นะคะโเหมือนเรือกำลังจะหันหน้ามาใช่จริงๆด้วยใช่จริงๆค่ะอุ้ยไม่รู้ว่าเนื่องในโอกาสอะไรค่ะโอ้ยเอาหน้ากากขึ้นก่อนค่ะเหนื่อยเมื่อกี้เลยเอาหน้ากากลงใช่ด้วยเรือกำลังหันหน้ามาสงสัยจะไปถึงนู่นแล้วค่ะใต้สะพานบุกลิ้นนู่นน่ะเดินมาร้อนๆพอมาเห็นน้ำพุเนี่ยก็รู้สึกเย็นเห็นนะคะค่อยๆหันหน้ามาวันนี้ครึ้มอุณหภูมิสูงแต่ครึ้มค่ะอุ้ยหันหน้ามาจริงๆถ้าเป็นฟอร์ทจูไลหรือวันที่4กรกฎาคมค่ะก่อนจะมีจุดพลุค่ะก็จะมีเรือน้ำพุเนี่ยแต่เป็นน้ำพุที่เป็นสีๆนะคะมีสีชมพูมีสีฟ้าสวยดีมีคนเดินอยู่ที่แพที่เพียนั่นค่ะไม่อยากให้ติดคนมาโอ้สวยจังเลยโอ้โหมองแล้วเย็นตาสงสัยเขาจะต้องเลี้ยวมาผ่านมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะเดินไปตรงเพียไปยืนริมน้ำเลยสวยจังคงไม่แล้วค่ะคงไม่แล้วเหมือนกล้ามเหมือนปลาหมึกเลยคงไม่แล้วค่ะทิ้งหมาไว้บนเก้าอี้ข้างหลังนั่นนะคะอุ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วค่ะเหมือนปลาหมึกอยู่ตรงนี้มาหลายปีเพิ่งจะเห็นเนี่ยแหละค่ะนอกจากวันฟอร์ทจูไลเหมือนปลาหมึกเหมือนหนวดปลาหมึกเลยใช่ด้วยอยากรู้จังเรื่องในโอกาสอะไรจะดูจนกว่าน้ำจะหมดนะคะโอ้ยังมีคนเดินอยู่ที่เพียนะคะมีคนอยู่คนนึงเดินอยู่ที่เพียเพียก็คือตอม่อนั่นแหละค่ะตอม่อที่ยื่นเข้าไปในน้ำน้ำค่อยๆหมดน้ำค่อยๆหมดโอ้เป็นแบบนี้นี่เองหมดแล้วน้ำหมดแล้วค่ะน้ำหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมนะคะตรงตึกนี้คือตึก UN องค์การสหประชาชาติค่ะยอดแหลมๆที่อยู่หลังตึกสีน้ำตาลนั้นคือ Empire State นะคะไม่มีแล้ว
ไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะดอกไม้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็มาถอนแล้วเขาจะเอาดอกอื่นมาลงแทนค่ะช่วงนี้เห็นไหมคะเดฟฟอดิลก็เริ่มเหี่ยวแล้วทิวลิปก็เริ่มเหี่ยวแล้วเขาก็จะเอาดอกไม้อื่นมาลงไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ